วัสดีครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองหลากหลายท่าทายสติปัญญากับคุณชูวัตรเลิกศิริสุขหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลและผมพงศ์ศศิพงศ์ครับพบกันในวันที่6ตุลาคมนะครับวันนี้เมื่อ47ปีที่แล้วนะฮะเกิดอะไรขึ้นครับพี่ชูวัตรมีโยนมาแบบก็มันมีเหตุการณ์ซึ่งจะต้องเท้าความเยอะเหมือนกันวันนี้ก็เลยจัดกิจกรรมรำลึกคุณปื้มมีความยึดโยงไงกับคือเหตุการณ์ในวันนี้ผมเกิดในปีนั้นเฮ้ยก็คือใช่เราเกิดในปีนั้นคุณชูวัตรอาจจะเกิดก่อนนั้นเล็กน้อยนะแต่ว่าก็เป็นปีสำคัญเพราะว่ากิจกรรมซึ่งเขาจัดในแต่ละปีก็รำลึกถึงเหตุการณ์นะครับซึ่งมีผู้เสียชีวิตเยอะแล้วก็มีความทรงจำที่สามารถเล่ามาจนถึงรุ่นนี้ได้ตลอดจากนักประวัติศาสตร์หลายคนหนึ่งในนั้นคืออย่างเช่นธงชัยวินิจกูลนะเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาจะมีปาฐกถาพิเศษเป็นผู้นำประสาทในยุคนั้นด้วยใช่ในวันที่เกิดก็อยู่ในที่เกิดเหตุอยู่แล้วเป็นผู้นำประสาทหลายคนที่เป็นนักการเมืองที่ยิ่งใหญ่ในยุคแบบก่อนหน้านี้และในยุคนี้แม้กระทั่งอย่างคุณภูมิธรรมก็จะผ่านเหตุการณ์นั้นมาใช่เพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วมันมีหลายคนซึ่งพูดถึงเรื่องนี้นะคุณภูมิธรรมล่าสุดเนี่ย Voice Politics ไปสัมภาษณ์มาครับครับประสบการณ์ของคุณภูมิธรรมจากยุคนั้นจนถึงยุคนี้แล้วก็มีที่พิถึกครับเพิ่งคุยกับคุณภูมิธรรมฮะอันนั้นก็ออนแอร์ที่101 World ก็มีเรื่องตุลาเรื่องอะไรด้วยนี่แหละคือเป็นที่มาของคำว่าคนเดือนตุลาใช่ไหมพี่ชวัตจริงๆคนเดือนตุลาเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันนับตั้งนับมันนับรวม14ตุลา14ตุลาปีนี้ก็เป็นปีที่สำคัญฮะเพราะว่าเป็นครบรอบ50ปี50ปีเนี่ยชั่วชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยจะผ่าน50ปีแค่ครั้งเดียวเพราะว่าอีก100ปีอ่ะส่วนใหญ่อยู่ไม่ถึงอยู่แล้ววาระ50ปีก็เป็นวาระที่สำคัญของ14ตุลา14ตุลาก็ความหมายก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง6ตุลาความหมายก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งณบัดนี้ก็ยังเถียงกันอยู่แต่ว่า6ตุลาสำหรับผมอ่ะมันเป็นเหตุการณ์หรือประวัติศาสตร์ที่เปิดโลกทัศน์บางอย่างว่าไอ้สังคมไทยที่มันดีงามตั้งแต่วัยเด็กมาเนี่ยนะคือวัยเด็กผมก็โตมาด้วยความรู้สึกว่าก็เป็นสังคมสวยงามอ่ะจะอดอยากก็ถือว่าสวยงามแต่ว่ามันฆ่ากันได้ขนาดนี้แล้วมันก็ประตูนี้มันก็เปิดโลกให้เราศึกษาเปิดโลกให้เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เปิดโลกให้เรารู้ว่าไอ้สิ่งที่เราถูกปลูกฝังว่ามันดีมันงามมาตลอดเนี่ยจริงๆแล้วมันถูกทำให้ดีถูกทำให้งามด้วยอะไรเหตุผลต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปเรียนรู้แนวคิดอะไรต่างๆเลยเป็นการเปิดโลกแบบนึงสำหรับผมแล้วผมก็คิดว่าความรุนแรงความลึกลับดำมืดของเหตุการณ์นี้ปมปริศนาที่ยังไขไม่ออกในเหตุการณ์นี้จะยังเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ได้เปิดโลกอยู่แต่มันเป็นจุดที่ทำให้คนนั้นอยากเรียนประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะบางทีนักศึกษาแม้กระทั่งในต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาเรียนเกี่ยวกับการเมืองไทยอ่ะมันก็จะมาถึงช่วงตุลาเนี่ยแหละ14ตุลา6ตุลาก็ทำให้คนนั้นสนใจแล้วก็ขนขวายข้อมูลเพิ่มเติมครับนะฮะงานนี้นะฮะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับก็เป็นงานรำลึกวาระครบรอบ47ปีในช่วงเช้ามีพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์19รูปนะครับแล้วก็มีการวางพวงมาลาแด่วีรชนรวมถึงการกล่าวสดุดีแด่คนเดือนตุลาด้วยนะครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนี่ฮะนะฮะบรรยากาศในช่วงเช้านะครับก็มีบุคคลในแวดวงการเมืองนะฮะอันนี้จากก้าวไกลก้าวหน้านะครับคุณพิธาคุณพนิกาใช่ใช่ก็มีอย่างเช่นคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณชัยตวัฒน์ตุลาธนส.ส.แล้วก็หัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณธิดาถาวรเศษด้วยนะฮะอดีตประธานนปช.แล้วก็มีอย่างเช่นมวลชนบางกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มทะลุวังหรือมวลชนผู้รักประชาธิปไตยแล้วก็ยังมีนักการเมืองอย่างคุณจตุรนต์ฉายแสงนะฮะแล้วก็คุณสุธรรมแสงประทุมคุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานนะครับหลายภาคส่วนต่างมีพวงหรีดจากประธานสภาจากคณะรัฐมนตรีนะครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะแล้วก็จากพรรคการเมืองต่างๆแล้วก็จากกลุ่มต่างๆมีผู้บริจาคมูลนิธิจิตภูมิศักดิ์ด้วยนะครับสืบสารจิตใจวีรชน6ตุลาแล้วก็ผู้บริจาคสถาบันปรีดีพนมยงค์นะฮะจริงๆแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ย Voice TV ถ้าในรายการ Wake Up เราจะเท้าความเกี่ยวกับเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นเราจะใช้เวลานานมากแล้วเสร็จแล้วเราก็จะทำอย่างนั้นจริงเราทำอย่างนั้นน่ะหลายปีติดต่อกันตั้งแต่เริ่มตั้งสถานีแล้วก็พอผ่านไปทุกๆปีอ่ะมันก็เหมือนกับมีความรู้สึกว่าตกลงเราต้องเล่าเรื่องเดิมซึ่งเล่าทุกปีหรือเปล่าแต่ว่าใช่ไหมอย่างในวันนี้เราไม่ได้จะร่ายยาวเหมือนกับในอดีตแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีรายการเวอร์ชันเก่าซึ่งเราเคยร่ายยาวรีรันได้รีรันได้เลยเพราะว่ามันคือทุกปีอ่ะใช่ใช่แต่ประวัติศาสตร์มันก็เป็นแบบนี้ไหมครับใช่ไหมอย่างในประวัติศาสตร์วันครบรอบอ่ะวันชาติของประเทศต่างๆมันก็รีรันชีวิตการก่อตั้งประเทศมามันก็รีรันอย่างนี้แหละแต่ในไทยเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยจะรีรัน
สิ่งที่เกิดขึ้นในการโดนกระทำครับแล้วมันก็เหมือนกับรีรันไปเรื่อยๆเดี๋ยวเมษาพฤษภาหน้าแล้วก็รีรันเหตุการณ์สลายชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงแล้วมันก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะรีรันอย่างนี้ไปอีกกี่สิบปีคือมันดูเหมือนว่าใช่ไหมคุณชูวัตรคือมันมี end point กับทั้งหมดนี้หรือเปล่าหรือความลึกไปเรื่อยๆคือถ้าเราดูอย่างเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยซึ่งวาระปีนี้เป็นวาระ50ปีมันควรจะเป็นงานใหญ่แต่คนไม่ค่อยรีรันคนไม่ค่อยพูดถึงมากเท่ากับ6ตุลาครับเพราะนั้นมันก็มีคืออย่าง14ตุลามันจบด้วยตัวมันเองหมายถึงว่ามันรู้ที่ส้นสายปลายเหตุแล้วมันไปทางไหนต่อใช่ไหมแต่ว่า6ตุลามันไม่ใช่มันยังเป็นคนผิดยังลอยนวลอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ชีวิตชีวาของ6ตุลามันยังเป็นประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตชีวาอยู่ครับนะฮะก็ยังต้องรีรันอ่ะผมคิดว่ามันก็ยังต้องรีรันก็อย่างที่บอกแหละในฐานะที่มันจะเป็นจุดเปิดโลกให้กับให้สังคมไทยเห็นว่าอย่าคิดว่าไอ้สังคมไทยของคุณเนี่ยมันดีงามมันพร้อมจะฆ่ากันได้เสมอครับมีพิธีมอบรางวัลจารุพงษ์ทองศิลป์นะครับเพื่อประชาธิปไตยโดยมีสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมด้วยคุณธานีจิริยศิลป์นะฮะเพื่อนของจารุพงษ์วีรชน6ตุลาเป็นตัวแทนมอบรางวัลนี้ให้แก่โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอยิ่งชีพก็ไปเป็นคนรับมอบรางวัลนี้นะครับในฐานะตัวแทนไอลอซึ่งไอลอเขาก็ทำงานด้านต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยด้วยการนำเสนอร่างกฎหมายนะครับแล้วการเป็นองค์เป็นติ้งแท้งกึ่งออนไลน์เนี่ยที่ไอลอได้เป็นขึ้นกลายมาเป็นเนี่ยนะครับยิ่งชีพก็ไปรับรางวัลนี้ครับก็คุณยิ่งชีพบอกว่าขอขอบคุณสำหรับรางวัลนี้ที่เห็นคุณในสิ่งที่พวกเราทำอยู่แต่ในแง่หนึ่งเราก็รอคอยองค์กรที่ทำงานเพื่อประชาธิปไตยที่มีแต่ไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีองค์กรที่สามารถทำได้สำเร็จกว่าเราก็เป็นอย่างเช่นทนายศูนย์ทนายเพื่อความเพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งเขาก็ได้รางวัลระดับโลกไปแล้วครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งด้วยนะคุณปราณีด่านวัฒนานุสรนะฮะหรือภรรยาคุณสุรชัยไส้ด่าน นะครับเขาเนี่ยได้มารับเป็นรางวัล นะครับรางวัลสิทธิมนุษยชนคนธรรมดานะฮะสิทธิมนุษยชนคนธรรมดาในงานในวันนี้นะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งได้มารับรางวัลเช่นเดียวกันคุณจิรภาสกอรำแก๊ปทะลุแก๊ปแก๊ปทะลุก๊าซเนี่ยก็เป็นนักเคลื่อนไหวนะก็ได้มารับรางวัลเช่นเดียวกันเป็นรางวัลด้านสิทธิมนุษยชนครับมีคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลนี้ก็คือคุณดร.ประภาสปิ่นตบแต่งคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขคุณโสพลสุรฤทธิ์ธรรมรงค์โจเซฟสิริกิตติกุลแล้วก็คุณวดีศาสตร์ศรีแล้วก็คุณชลิดาทาเจริญศักดิ์เขาคัดครับคัดคนที่ควรที่จะเหมาะสมในการได้รับรางวัลครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีงานเสวนาที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับงานนี้จัดขึ้นครบรอบ47ปีกว่าจะเป็นประชาธิปไตยนะครับนอกจากรีรันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยรีวิวหน่อยครับคุณชูวัตรคุณปลื้มนะฮะครับ47ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะถึงวันนี้เนี่ยประชาธิปไตยของบ้านเรามันเป็นดั่งฝันที่พี่ได้จินตนาการไปเนี่ยตอนเด็กไหมน่าจะยังมั้งอันนี้ถามคุณชูวัฒน์ใช่ไหมฮะใช่ให้คุณเพิ่มตามก่อนไม่คือก่อนอื่นในความที่มันมีการรำลึกทุกๆปีแบบไปเรื่อยๆเนี่ยมันคล้ายๆเป็นการบ่งบอกว่าประชาธิปไตยมันยังไปไม่ถึงปลายฝั่งครับแต่ว่าผมแค่นั่งคิดว่าสัญลักษณ์เอาถ้าเฉพาะเหตุการณ์6ตุลาคมเนี่ยมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของการกระชับอำนาจของฝ่ายขวาในการที่จะเอาชนะฝ่ายซ้ายด้วยกำลังครับและความที่มันเป็นเช่นนั้นเนี่ยแล้วดูเหมือนว่าฝ่ายซ้ายเนี่ยเป็นฝ่ายกระถูกกระทำแล้วก็หลายคนก็ต้องกลับมาหาแนวทางในการต่อสู้เพื่อชีวิตและเพื่อเส้นทางในการประกอบอาชีพรวมถึงประกอบอาชีพทางการเมืองการที่ผมเห็นคนตุลาที่อยู่ในวันนี้แล้วก็อยู่ในประเทศไทยแล้วก็เป็นนักการเมืองแล้วก็ยังต่อสู้ต่อไปได้เนี่ยมันเหมือนกับว่าหลายคนผมคิดว่าเขาปรับทัศนคติไปแล้วว่าเขาต้องสู้ในระบบแล้วก็อยู่ในระบบแล้วก็อยู่กันไปอย่างนี้โดยที่อาจจะไม่ได้มีประชาธิปไตยที่ไปถึงปลายฝั่งอย่างที่เขาจินตนาการคือในรัฐที่ทหารยังเป็นใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าความรู้สึกในวันนี้คือคำตอบคือไม่มันไปไม่ถึงปลายฝั่งณวันนี้ใช่ไหมและเซนส์ของผมเนี่ยคือเผลอๆเนี่ยการรำลึกในทุกๆปีมันเป็นการบอกว่านี่คือฝ่ายที่แพ้อยู่มันเจ็บแต่จริงคือผมนั่งเล่าแบบวิเคราะห์มวยปล้ำนะ
นะธรรมะอาธรรมเลยสไตล์ผมเนี่ยผมสวมหมวกนักวิเคราะห์ข่าวโดยที่ไม่ได้มองจากมุมว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายดีฝ่ายไหนไม่ดีแต่ผมคิดว่ารำลึกทุกๆปีมันเหมือนกับว่าย้ำให้เห็นว่าเป็นฝ่ายถูกกระทำซึ่งเหมือนกับจะได้คะแนนสงสารจากคนรุ่นใหม่แต่ผมไม่แน่ใจคนรุ่นใหม่บางทีเขาโตขึ้นมาเขาอาจจะมองว่านี่เป็นเรื่องความเป็นความปกติทางประวัติศาสตร์ในการใช้กำลังต่อพลเมืองก็ได้ไงครับคือมันก็มีคนซึ่งเติบโตขึ้นมาแล้วก็มองว่าใช่ไหมคือว่าผมคิดว่าอันนี้มันเป็นการซ้ำแผลเหมือนกันว่ารำลึกแต่ว่ายังไม่ชนะนะปลายทางคืออะไรไม่รู้ปลายทางคืออะไรแต่ว่าคุณต้องไปถามคนซึ่งเขาเคลื่อนไหวไงแต่ผมคิดว่าหลายคนเขาประเมินแล้วว่าต่อสู้ในระบบดีกว่าครับแล้วก็ไม่ต้องท้าทายเรจิมมากนักไม่ต้องท้าทายอำนาจนำหรืออะไรเงี้ยก็อยู่กันไปอย่างนี้เวิร์กกว่าไม่งั้นมันเผชิญกับโอกาสที่จะเจอความสูญเสียมากเกินไปแบบที่เคยเจอการสูญเสียสมัยในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในยุคนั้นซึ่งสิ่งที่คุณเพิ่มสรุปตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดส้มแดงตอนนี้ไงใช่ไหมก็คนละการต่อสู้คนละแนวทางแต่ว่าสู้ยังไงใช่ไหมผมว่าโดยประวัติศาสตร์เนี่ยโดยตัวมันเองก็ต้องศึกษาอยู่แล้วแต่ศึกษามากก็ไม่ได้แปลว่าคือมันก็ต้องดูหลายๆมิตินะ อย่าไปเชื่อมากหรือว่าอย่าไปคิดว่ามันจะเป็นเหมือนกับเดิมมากหรือนี่ค่ะเดียวกันก็อย่าไปคิดว่าประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยแบบเป๊ะๆมันจะอาจจะซ้ำรอยโดยมีพัฒนาการแบบเป็นเกลียวก็ได้ใช่ไหมแล้วแต่ใครจะบอกว่าพัฒนาการของประวัติศาสตร์เป็นแนวดิ่งหรือแนวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าผมคิดว่างี้มันมีหลายมิติเช่นขณะที่นักศึกษาสู้ในเมืองแล้วโดนล้อมปราบในวันที่6ใช่ไหมมันมีคนชนบทจำนวนมากที่เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยต่อสู้จับอาวุธขึ้นสู้ในเวลาเดียวกัน6ตุลามันเกิดขึ้นในกลางเมืองเกิดขึ้นที่ธรรมศาสตร์แต่ว่าการล้อมปราบตุลามันเป็นเหตุผลที่ขึ้นมาใช้เพื่อจะพิฆาตฝ่ายซ้ายและซ้ำเติมตอนเย็นปิดฉากด้วยการรัฐประหารวันที่6ตุลาคมของทหารฝ่ายขวาแล้วก็มากลายเป็นประเทศไทยก็เป็นขวาจัดอยู่แต่ปีหนึ่งเท่านั้นแหละมันก็นิรโทษกรรมใช่ไหมขณะที่ในระหว่างที่1ปี2ปีที่อยู่จะนำไปสู่การนิรโทษกรรม6ตุลานะนักศึกษาปัญญาชนหนีเข้าป่าไปจับอาวุธสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแล้วหลังจากนั้นปี23ก็มี66/23เพื่อจะคลี่คลายสงครามกลางเมืองในประเทศกระบวนการแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในประเทศไทยและมันเป็นของจริงไม่ใช่นิทานไม่ใช่หนังฮอลลีวูดมันเกิดขึ้นจริงและคนรุ่นใหม่รู้ไหมและรู้ไหมว่าวันนี้เราทับซ้อนคล้ายๆแบบนั้นอยู่เรากำลังรอกฎหมายนิรโทษกรรมอยู่เรากำลังรอดูว่าคนจำนวนมากหนึ่งเกือบ 2,000 คดีที่อยู่ในเสี่ยงอยู่ในเรือนจำเนี่ยอย่างตอนนี้มีบางส่วนเท่านั้นที่เป็นในเรือนจำกำลังรอกฎหมายนิรโทษกรรมอยู่อะไรเงี้ยฮะมันก็แล้วไม่ได้แปลว่า6ตุลาจะไม่เกิดขึ้นอีกครั้งนึงมันมีความเป็นไปได้ว่าไอ้เพื่อไทยเนี่ยจะต้องตอน6ตุลาเนี่ยรัฐบาลเสนีนะฮะเป็นรัฐบาลพลเรือนเหมือนกันนะครับเพื่อไทยก็ประมาทไม่ได้อย่าทำให้เกิด6ตุลาขณะเดียวกันก็อย่าเป็นเหตุผลให้ฝ่ายขวามันกลับมากวาดล้างครับแต่ว่าจริงการเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลในยุคนี้รวมทั้งฐานเสียงของพรรคก้าวไกลส่วนใหญ่เนี่ยผมนั่งประเมินว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเพียงแค่ที่จะต่อสู้ในระบบรัฐสภาเฉยๆผมไม่ได้ประเมินไปว่าฐานเสียงของฝั่งพรรคก้าวไกลเนี่ยเขามีศักยภาพในระดับที่ฝ่ายซ้ายในอดีตเคยมีเพราะฉะนั้นในมุมมองของผมอ่ะเราอยู่ในยุคซึ่งมีการแข่งขันกันกับระหว่างคนซึ่งเล่นในกติกาพอสมควรครับเพราะฉะนั้นถูกต้องอันนี้เป็นสำหรับผมเห็นด้วยแต่สำหรับผมมันแปลความว่าฤทธิ์เดชของฝ่ายซ้ายในยุคนี้เนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถ้าเขาถูกตุลาการพิวัตรกำจัดได้เพราะว่าแต่ละคนก็ช่างค่อนข้างสันติวิธีเหลือเกินเราต้องเข้าใจนะฮะว่าพรรคคอมมิวนิสต์ในยุคนั้นเนี่ยเขาใช้กำลังในการต่อสู้จริงๆเขามีอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งพร้อมได้รับการสนับสนุนมาจากประเทศอื่นด้วยคือมันมีพรรคคอมมิวนิสต์จริงในยุคนั้นในยุคนี้เนี่ยมันเป็นพรรคฝ่ายโปรเกรสซีฟและสู้เพื่อประชาธิปไตยและสู้ในกติกาแล้วถึงเวลาก็ค่อยๆถูกบทขยี้โดยกติกาแล้วผมก็ไม่ได้เห็นท่าทีที่เขาจะมีวิธีการในการต่อสู้นอกกติกาคือเขาเล่นนอกกติกากันไม่เป็นพูดถึงเขาไม่เล่นผมว่าเขาเลือกเพราะนั้นเลือกที่จะไม่เล่นด้วยและความที่เด็กๆยุคนี้ไม่เลือกผมไม่รวมถึงม็อบที่แบบแฟลชม็อบหรือบางทีบางม็อบซึ่งอาจจะแรงบ้างนะอันนั้นมันไม่นับในเชิงการนอกกติกาเพราะว่ามันไม่ได้มียุทโธปกรณ์ระดับพรรคคอมมิวนิสต์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยถือไพ่เหนือกว่าผมรู้สึกว่าเขาอยู่ในสภาพที่พร้อมถูกบทขยี้โดยตุลาการพิวัตรแม้กระทั่งเมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับที่ไม่สามารถกำจัดกลไกตุลาการพิวัตรออกไปได้เพราะฉะนั้นผมว่าได้รำลึกอีก
เป็นทศวรรษก็มันไม่มีหลายทศวรรษผมว่ามันมีมันมีข้อสรุปกันเยอะพอสมควรแล้วว่าสู้ในป่าในเขาแบบเดิมมันก็ไม่เวิร์กบริบทโลกมันไม่เหมือนเดิมมันไม่มีใครมาช่วยอาวุธคุณหรอกครับยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วนะยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วเขาเลือกที่จะสู้กันในสภาอยู่แล้วแล้วที่ตลกก็คือว่าในยุคนี้ประชาชนถูกแบ่งออกเป็นสองขั้วใช่ไหมมันเหมือนกับจะสู้แบบเพื่อไทยครับหรือสู้แบบก้าวไกลซึ่งก็อยู่ในระบบทั้งคู่ซึ่งอยู่ในระบบทั้งคู่แล้วก็พร้อมที่จะโดนตุลาการพิวัตรทั้งคู่แล้วที่วันนั้นคุยคุณชูวัตรอ่ะก็คือว่าแนวทางแบบยืดอำนาจมีรัฐธิปัตย์แล้วก็เชิญปิยบุตรวรเจตมาร่างรัฐธรรมนูญแนวทางนั้นมันไม่ได้อยู่ในอะไรที่ใกล้เอื้อมของฝ่ายประชาธิปไตยเลยมันอยู่ในโลกที่แบบเพ้อฝันเพียวๆเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าผ่านมา47ปีนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างมันเหมือนเดิมมากยิ่งกว่าเหมือนเดิมด้วยซ้ำไปนะครับคือผมใช่ไหมคือผมไม่รู้สิผมมองในแง่แบบแนวคุณเพิ่มอาจจะเห็นวันนี้แต่ผมไม่เห็นว่าเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่ามันเป็นคาบเวลาของการต่อสู้ที่ยาวนานที่ไม่ได้จะสำเร็จในยุคเราครับแล้วมันอาจจะจบในรุ่นเราเนี่ยรุ่นเราหมายถึงว่ารุ่นที่ผมไม่รู้ว่าใครพูดคำนี้ให้มันจบในรุ่นเราครับมันเป็นภูมิธรรมพูดอาจารย์จรัญพูดหรือปลื้มพูดหรือว่าเด็กนักเรียนเลวพูดแล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่มีวันจบเลยก็ได้ไงเราเนี่ยเราพากเรื่องนี้มาไปเวลา10กว่าปีแล้วเนี่ยใช่ไหมมันก็ไปเรื่อยๆแบบนี้ครับแต่ว่าก็น่าสนใจมันมีพลวัตของมันอยู่แต่การต่อสู้มันจะไม่ซ้ำรอยเหตุการณ์6ตุลาที่เกิดการนองเลือดบนถนนไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วแน่นึงก็คือคนชั้นกลางและประชาชนมันกว้างใหญ่ไพศาลขึ้นขณะเดียวกันคนลากยากที่มันเคยต่อสู้ในชนบท มันก็กลายเป็นคนชั้นกลางมากขึ้นผลงานของใครเนี่ยไปวิเคราะห์วิจัยอย่างเราเองแต่ผมว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีมวลชนที่รอเปลี่ยนผ่านในระบบอ่ะห้ามดิห้ามเด็กรุ่นนี้โตไปจนเกษียณในระบบราชการต้องห้ามไม่งั้นแล้วมันจะเข้าไปยึดกลุ่มต่างๆพัฒนาการของกลไกภาครัฐที่มันเคยเป็นฝ่ายขวาอยู่ปัจจุบันมันจะพัฒนาและก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆมันจะไม่เป็นซ้ายสุดหรอกเพราะว่าระบบราชการมันไม่ยอมให้คุณเป็นซ้ายสุดแต่มันจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมันจะได้เคารพสิทธิมนุษยชนมากขึ้นเรื่อยๆเคารพนู่นเคารพนี่เป็นโวกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงทั้งรุ่นพร้อมๆกันนี่เป็นทฤษฎีผมนะแต่ว่าความเป็นจริงไม่รู้หรอกต้องดูต่อไปมันเอื้อให้มีการพัฒนาไปพร้อมๆกันผมจะโปรโมทหนังสือเรื่องนึงคุณจรัญดิษฐาวิชัยที่เขาลี้ภัยอยู่ฝรั่งเศสเขาฝากโปรโมทเขาโปรโมทหนังสืออัตชีวประวัติขบฏชื่อขบฏหนังสือชื่อขบฏเมื่อเขาลี้ภัยอยู่ฝรั่งเศสแล้วเขาอาจจะเหงาอยู่ก็เลยโปรโมทหนังสือให้เขานิดนึงจริงๆจันจารันเป็นคนเล่าเรื่องสนุกนะคือยิ่งอ่านงานสนุกกว่าคือฟังแกแล้วอาจจะง่วงๆนิดหน่อยแต่ว่าอ่านงานสนุกกว่าเพราะนั้นเล่มนี้แนะนำผมก็สั่งซื้อมาละ5เล่มครับเพราะว่าเพื่อนฝูงอยากได้ก็คือบอกเล่าเรื่องราวของจันจารันใช่แล้วก็ไรลิขสิทธิ์ของแกค่าเรื่องแกค่าตัวแกไม่เอาเพราะว่าแกกินภาษีฝรั่งเศสแล้วอ๋อแกก็จะมอบเงินทั้งหมดให้กองทุนราษฎรประสงค์ครับนะฮะกินภาษีฝรั่งเศสแล้วมันไม่ค่อยฟังแล้วมันไม่ค่อยเข้าหูแกเป็นคนของโลกไม่ได้เป็นคนของประเทศไทยไปแล้วโกลบอลซิติเซนครับครับนะฮะตะกี้นี้คุณปื้มบอกว่าเรามันสมัยก่อนมันมีอาวุธใช่ไหมล่ะอาวุธในการห้ามหันกันนะยุคนี้มันมีโทรศัพท์มือถือไงมันคืออาวุธคุณใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยทัวร์ลงใครแบบโอ้โหไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงเนี่ยมันก็รุนแรงไม่แพ้การห้ามหันกันก็อาจจะแต่ว่ามันในทางปฏิบัติมันยังไม่เหมือนกันคือหมายความว่าใช่ไหมความรุนแรงแบบจริงๆอ่ะครับก็นะก็ประมาณนี้ก็6ตุลาก็ยังมีเรื่องให้คุยทุกปีนะครับครับครับมันแต่บางทีบางเรื่องเราวิเคราะห์บ่อยจนเราแบบแล้วก็ข้ามไปเรื่องอื่นแล้วบางทีมันนะฮะแต่มีเทปเก่าต้องเรามารีรันจริงๆควรเอามาแบบรีรันจริงเดี๋ยวต้องไปขุดว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างขุดอาร์คีฟนะฮะคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้เป็นคืนแรกนะฮะที่เด็กวัย14ปีนะครับนอนในสถานพินิจนะฮะข่าวเขาระบุว่าพูดจาน้อยไม่อยากอาหารมีความวิตกกังวลนะฮะหากจิตแพทย์ประเมินว่าพบเด็กมีอาการทางจิตแพทย์เสี่ยงขั้นรุนแรงนะฮะก็จะประสานสถาบันกัลยาณ์นะครับทำความเห็นรายงานสารเยาวชนขอส่งตัวแอดมิดนอกสถานพินิจนะอันนี้เป็นข้อมูลตามรายงานข่าวนะครับคุณผู้ชมซึ่งนางสาวสิริประกายวรปรีชารองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้เปิดเผยถึงกระบวนการในการรับเด็กชายวัย14ปีเมื่อวานนี้วันแรกนะครับจากการที่เจ้าหน้าที่สถานพินิจได้รับมอบตัวช่วงเย็นของเมื่อวานนี้โดยทราบข่าวว่าพ่อของเด็กผู้ชายคนนี้นะครับได้เดินทางมาส่งด้วยเพราะมีความห่วงใยในลูกชายส่วนขั้นตอน
รการแรกรับสถานพินิจโดยนักจิตวิทยานักจิตแพทย์พ่อบ้านแรกรับหรือว่าพ่อบ้านแห่งบ้านเมตตาจะร่วมพูดคุยสอบถามในเบื้องต้นนะฮะซึ่งก็จะกักตัวโควิด5วันก่อนในเบื้องต้นตามระเบียบนะครับแล้วก็จะมีการประเมินสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องและจะประสานปรึกษาร่วมกันกับแพทย์เฉพาะทางนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะฮะครับมันมีขั้นตอนอีกขั้นตอนนึงคือผมก็เพิ่งทราบว่าเจ้าหน้าที่กรมพินิจเนี่ยจะเป็นคนทําหน้าที่ในการสืบเสาะหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและตัวเด็กว่ามีสภาพพร้อมขนาดไหนในการอยู่ภายใต้ควบคุมของกรมควบคุมความประพฤติอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อันนี้ก็จะเป็นเพื่อจะเสนอต่อศาลอย่างนั้นครับนะฮะขณะที่เรื่องของการท่องเที่ยวแน่นอนว่าก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นโดยเร่งด่วนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีเขาก็ได้แสดงความเป็นห่วงถึงเรื่องนี้ตอนนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศนะฮะคุณจักรพงษ์แสงมณีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเขาได้ร่วมกันแถลงถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะฮะกราดยิงนะครับเหยื่อของการโดนยิงในครั้งนี้แล้วก็ได้มีการประสานพูดคุยกับทางสถานทูตของทั้งจีนแล้วก็เมียนมาแล้วก็ลาวเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับทางเอกอัครราชทูตนะฮะผู้รวมถึงไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บครับนะครับขณะที่ในส่วนผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังต้องดูแลต่อไปขณะที่ผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีอาการดีขึ้นและคาดว่าจะออกจากโรงพยาบาลได้เร็วๆนี้ทั้งนี้ทูตจีนประจำประเทศไทยเขาบอกว่าเขาเข้าใจสถานการณ์และออกแถลงการไปยังประเทศจีนแล้วว่าประเทศไทยมีการจัดการได้เร็วมากถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจแต่ว่าในโซเชียลในจีนในช่วงวันสองวันแรกจะค่อนข้างเดือดอยู่ใช่แล้วก็มีความวิตกกังวลต่อคนจีนน่ะในคนจีนน่ะแสดงความวิตกกังวลต่อความไม่ปลอดภัยในการมาเที่ยวไทยไม่เหมือนกับเมื่อก่อนอะไรเงี้ยนะฮะจากเหตุการณ์หลังจากเหตุการณ์นี้ครับคุณชัยวัชรงค์โฆษกรัฐบาลนะครับก็ให้ข้อมูลแบบนี้ว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยนะครับก็กลายเป็นกระแสที่เมืองจีนนะฮะแล้วก็อาจจะทำให้มีการยกเลิกทริปมาเที่ยวเมืองไทยของคนจีนถึงขนาดที่พยากรณ์กันเกินจริงไปมากๆนะฮะว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจะยกเลิกจองมาเที่ยวไทยมากถึง 30-50% นั้นนะครับซึ่งจากการตรวจสอบล่าสุดเนี่ยนะครับก็บอกว่าคนที่จองมาเที่ยวไทยแล้วก็ยังคงเดินทางมาเหมือนเดิมนะฮะแต่มีมาตรการเพิ่มเติมซึ่งน่าสนใจว่าทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศเขาบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้เพิ่มกำลังพลเจ้าหน้าที่ในแหล่งชุมชนแล้วก็มีการประสานกับกระทรวงดีเพื่อขอความร่วมมือในการปิดเว็บไซต์และช่อง YouTube ที่มีการขายดัดแปลงและสองวิธีการประกอบอาวุธปืนครับนะฮะแล้วก็มีการประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังเพื่อเข้มงวดในเรื่องของการนำเข้าอุปกรณ์ดังกล่าวว่าต้องได้รับอนุญาตแล้วก็จากทางกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นก่อนถึงจะนำเข้าได้อะไรเงี้ยเพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ดีอาจจะนำเสนอแอปพลิเคชันเตือนภัยเพิ่มเติมแต่ว่าผมเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปจับกลุ่มคนที่ขายปืนใช่ใช่ที่ยะลานี่คือกรณีที่เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็มีการเข้าไปจับกลุ่มคนขายปืนที่ไม่ใช่กรณีนี้เป็นการขายปืนเถื่อนเนี่ยอีกได้อีกเป็นร้อยอ่ะจริงๆจับกลุ่มคนขายปืนที่ขายในกรณีซึ่งขายให้กับเด็กและขายในกรณีของขายให้กับผู้ใหญ่โดยที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้สามารถทำได้จริงจังได้อยู่แล้วนะได้อยู่แล้วคือแบบอันนี้คือต้องล้างบางจริงแบบที่มันคนละเรื่องกับการจับฮะใช่ไหมกรณีเนี้ยกรณีเด็กเนี่ยจับได้ภายในวันหนึ่งไม่แปลกอาจจะเพราะว่าคุณมีหลักฐานคุณมีการโยงใหญ่แต่ว่ามันมีอีกกรณีหนึ่งที่สามารถจับได้เลยอันนี้แบบขายกันปกติมากเนี่ยนะที่ผ่านมาแปลว่ารู้ข้อมูลอยู่แล้วคือจริงๆอันนี้สำคัญนะคือในขณะที่สังคมเขามีดีเบตเรื่องการเลี้ยงดูบุตรเรื่องอะไรซึ่งอันนั้นมันก็มีไปแหละเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยคุณบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ไม่ให้มีการขายปืนเถื่อนได้ไม่ให้มีการขายปืนให้เด็กจับกุมเคลียร์ให้หมดแล้วก็ดีคุณก็ไล่ปิดเว็บไซต์ที่มันมีเว็บไซต์ที่ขายของผิดกฎหมายเนี่ยคุณก็ต้องไล่ปิดเหมือนคุณจะไล่ปิดเว็บโป๊อะไรอย่างเงี้ยคุณไล่ปิดไปเรื่อยๆไงซึ่งก็มหาดไทยก็ดูแข็งขันขึ้นแล้วนะฮะก็คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ออกเป็น7มาตรการนะครับควบคุมเรื่องปืนแล้วก็ให้รายงานมหาดไทยทุก15วันด้วยนะฮะคือ1ให้นายทะเบียนอาวุธปืนทั่วประเทศเช่นในอำเภอในต่างจังหวัดและในกทม.งดออกใบอนุญาตให้ในการสั่งนำเข้าหรือค้าสิ่งซึ่งเทียมอาวุธปืนทุกชนิดไม่ใช่เฉพาะปืนนะฮะแล้วก็ไม่อนุญาตให้รายใหม่ขออนุญาตเป็นผู้ค้าสั่งนำเข้าสิ่งเทียมอาวุธปืนเพิ่ม
ครับ2ขอให้ผู้ครอบครองแบงก์กันหรือบีบีกันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนที่อาจจะดัดแปลงเป็นอาวุธปืนได้โดยนำแบงก์ปันทั้งหมดนี้นะไปแสดงและทำบันทึกต่อในทะเบียนอาวุธปืนตามภูมิลำเนาพูดง่ายว่าขึ้นทะเบียนสิ่งเทียมอาวุธปืนครับนะฮะ3ให้กรมศุลตรวจสอบการนำเข้าสิ่งเทียมอาวุธปืนโดยเฉพาะแบงก์กันและบีบีกันที่สามารถดัดแปลงเป็นอาวุธปืนให้เข้มงวด4ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยที่กำกับดูแลสนามยิงปืนที่จดทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาทั่วประเทศกวดขันตรวจสอบทั่วประเทศดังนี้ห้ามมีผู้มีอายุไม่เกิน20ปีเข้าสนามยิงปืนยกเว้นได้รับอนุญาตตามระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนสนามยิงปืนในการกำกับดูแลของส่วนราชการขอให้ดำเนินการกวดขันในการตรวจสอบให้ปฏิบัติตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไปนี้จะบอกว่าเก็บปืนไว้ที่บ้านแล้วพกมาสนามยิงปืนไม่ได้ถ้าเป็นนักกีฬาหรือเป็นสโมสรใดก็ตามต้องฝากอาวุธปืนของตัวเองไว้ที่สนามยิงปืนแล้วเคสเด็ก14เนี่ยที่เข้าไปซ้อมยิงปืนในสนามยิงปืนว้าวุ่นอยู่นะฮะตอนนี้ตกลงเข้าไปยังไงอะไรยังไงไม่มีจะว่าไปสมัยเด็กๆผมก็เคยเข้าไปยิงปืนแต่ผมไม่มีปืนนะเพราะก็แปลว่าผมจำได้ผมไม่มีปืนคือคุณชูวัฒน์ไม่ได้คือไม่มันส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะคือเมื่อวานวันนั้นเราก็คุยกันเรื่องนี้ไงผู้ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่เนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยนะฮะคือหมายความว่าคุณปล่อยให้มีแบบถ้าคุณปล่อยให้มีปืนแล้วก็กระสุนอยู่เต็มบ้านในห้องนอนของเด็กเนี่ยนะฮะคือไม่ผมต้องด่าไม่ต้องด่าใครผมป่ะคืออีกเรื่องนึงว่าเด็กมีปัญหาอะไรบ้างนะนั่นก็อีกเรื่องนึงนะปัญหาเรื่องจิตเวชเรื่องสุขภาพจิตเรื่องอะไรมีไม่มีอีกเรื่องนึงครับนะฮะความเป็นตัวตนของคนคนนั้นว่าปัญหาเขามีอะไรทำไมเขาทำอย่างนี้ในสิ่งที่เลวร้ายเช่นนี้แต่ว่าเราพูดถึงว่าต่อให้เขามีปัญหาทั้งหมดนั้นครับสมมุติคุณเป็นเจ้าของสถานที่เนี่ยคุณจะปล่อยให้ที่นั้นเนี่ยมีของซึ่งมันไม่ควรจะมีสต็อกเก็บไว้เพื่อไว้ใช้เนี่ยคุณต้องเคลียร์เองคุณเป็นเจ้าของบ้านแค่นั้นแหละอันนี้ประหลาดอันนี้นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งต้องไปจับคนที่ขายปืนครับที่ไม่เบี่ยงใบอนุญาตนะฮะคุณกุ้มกำลังจะด่าพ่อด่าแม่เขาไม่ใช่คือคุณจะให้วิเคราะห์ยังไงอ่ะเจ้าของบ้านเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันไงมันไม่เกี่ยวเจ้าของบ้านเนี่ยคุณให้มีของซึ่งไม่ควรอยู่ในบ้านเนี่ยให้เด็กแล้วเด็กอายุ14เนี่ยคือมันจะวิเคราะห์ในแบบโทษเด็กก็ได้นะครับถ้าไปในนั้นก็ได้มันมีมุมซึ่งพูดได้เหมือนกันคือผมรู้สึกว่าในสังคมแบบบูชิตเยอะมากประเภทแบบเอา PhD จบปริญญาเอกมานั่งวิเคราะห์คุยเรื่องสังคมวิทยาคุยเรื่องอาชญาวิทยาก็คุยได้คือมันก็โอเคเว้ยโอเคแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยหลักๆเนี่ยนะฮะเวลาดูถึงเหตุการณ์แบบนี้นะนอกเหนือไปจากปัญหาการที่อาวุธปืนมันซื้อง่ายซึ่งอันนั้นรัฐต้องแก้ไขอีกประเด็นหนึ่งคือระดับครัวเรือนครอบครัว number one บ่มเพาะเลี้ยงดูอย่างไรอันนี้คือต้นทางไม่คุณต้องแยกส่วนมันไม่ใช่ต้นทางปลายทางคุณต้องแยกส่วนบ่มเพาะเลี้ยงดูอย่างไรในกรณีบ่มเพาะเลี้ยงดูได้ดีแล้วไม่ได้ปล่อยปละละเลยปัญหาอยู่ที่ตัวบุคคลของคนซึ่งเป็นเด็กหรือไม่อันนั้นก็มีนะครับครับคนซึ่งอยากฆ่าผู้อื่นเพราะว่า enjoy การฆ่าผู้อื่นอย่าคิดว่าไม่มีนะฮะฆาตกรเลือดเย็นเมืองนอกมีเยอะแยะมากมายผมเราจะบอกว่าเลี้ยงดูก็ประเด็นหนึ่งปืนเถื่อนเกลื่อนเมืองก็ประเด็นหนึ่งเด็กมีปัญหาเองแก้ไม่ได้ครับก็อีกเรื่องนึงนะเพราะฉะนั้นคือแบบมันแต่ว่าผมคิดว่ามันต้องแยกส่วนในการจัดการปัญหาถูกป่ะมั้ยรัฐมนตรีตำรวจบรรดาผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเลี้ยงดูบุตรแต่ละคนก็แยกกันทำงานครับความหมายของคุณปึ้งก็คือว่าอย่าโทษส่วนใดส่วนหนึ่งอย่าแบบอย่ามีสูตรสำเร็จฮะแต่ว่าเมื่อไหร่จะโทษสังคมนะคุณไม่สังคมต้องแยกส่วนไงคำว่าสังคมเวลาคุณพูดคำเดียวมันไม่มีความหมายเวลาคุณจะบอกว่าถ้าปัญหาอยู่ที่เด็กหรือปัญหาอยู่ที่พ่อแม่หรือปัญหาอยู่ที่กฎหมายปืนแต่ว่าในแต่ละปัญหาเนี่ยมันต้องค่อยๆแก้ไปไงยกอ้างคุณชดาบอกว่านอกจากปัญหาที่เด็กแล้วปัญหาที่พ่อแม่แล้วปัญหาสังคมก็เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กคนนี้ก่อเหตุขึ้นได้เหมือนกันแต่ทั้งหมดก็มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ใช่สังคมแบบที่ทำให้คนมีปืน23กระบอกแล้วดูเท่ถูกเพราะอันนั้นเป็นปัญหาแต่คำว่าสังคมเนี่ยเวลาคุณพูดถึงแบบว่าค่านิยมเรื่องการใช้ความรุนแรงใช่ไหมคือผมคำว่าสังคมเวลาโยนไปโยนมามันเหมือนลอยๆสนุกมันไม่ได้เป็นประโยชน์ไงคือผมเราจะบอกว่าคุณจะพูดถึงเกมก็ได้เกมที่รุนแรงเกินไปก็มีเยอะแต่ถามว่าเกมเป็นต้นเหตุในกรณีนี้ไหมคงไม่ใช่ไม่ใช่แต่ถามว่าถ้าคุณไปดูหนังโหด
เล่นเกมเถื่อนๆแบบว่ายิงกันตลอดทั้งวันแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยอ่ะมันมีผลไม่ดีต่อคุณไหมมีแต่มันถึงขั้นจะทำให้คุณออกไปยิงไหมถ้าคุณไม่มีปืนหรือถ้าพ่อแม่คุณสอดส่องดูแลสมมติพ่อสอดส่องดูแลแล้วคุณเป็นเด็กซึ่งมีปัญหาจริงๆอยากฆ่าคนอื่นอันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้แต่เพราะฉะนั้นคือแบบมันผมคิดว่ามันต้องค่อยๆเจาะไปผมเห็นด้วยคุณปลื้มว่ามันโทษแบบรวมๆแล้วมักง่ายไม่ได้ครับโทษไปที่เด็กอย่างเดียวว่าเป็นเพราะเด็กมันกำเนิดเกิดมาแล้วเลวเป็นอาชญากรก็ไม่ได้โทษไปที่ครอบครัวก็ไม่ได้อย่างเดียวมันต้องดูเป็นกรณีไปแต่หลักการที่บังเอิญว่าผมไปดูไม่ใช่บังเอิญล่ะตรงนี้ก็แฟนขับคุณปื้มอยู่แล้วดูเดลี่โดสยามเช้านะคุณปื้มก็เอาบทความ The People มาแล้วคุณปื้มก็อภิปรายผ่านบทความเนี่ยคุณปื้มยอมรับไหมในหนังเกาหลีเรื่องนี้ว่าหลักการก่อนนะเด็กอ่ะนะเลี้ยงเด็กเนี่ยใช้คนทั้งหมู่บ้านเลี้ยงไม่ใช่ครอบครัวในบางกรณีใช่หลักการเนี่ยโอเคในบางกรณีใช่แต่ว่ามันก็ยังอยู่ที่คนด้วยไงคือมันมีกรณีซึ่งเป็นกรณียกเว้นด้วยคนบางคนได้รับการเลี้ยงดูมาดีโตขึ้นมาก็เป็นคนซึ่งมีปัญหาหลายๆด้านได้อยู่ดีครับผมเราจะบอกว่าคือเหมือนกับว่าถ้าคุณไปดูประวัติในการเลี้ยงดูในกรณีของคนซึ่งเติบโตขึ้นมาแล้วกลายมาเป็นอาชญากรใช้ความรุนแรงกับผู้อื่นมันก็ไปไปได้คุณชูวัฒน์ว่ามันเกิดขึ้นเพราะการเลี้ยงดูใช่ไหมหรือมันเกิดขึ้นเพราะปัญหาในสังคมแต่ผมเชื่อว่ามันก็มีในกรณีที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีปัญหาในการเลี้ยงดูพ่อแม่อาจจะดูแลมาดีแต่ถึงเวลาคนนั้นชอบฆ่าคนอื่นเพราะว่า อยากจะพิสูจน์ให้โลกได้เห็นว่าเรายิงคนอื่นได้แล้วก็ไม่ต้องติดคุกติดตารางคือแบบมันมีคนแบบนี้มันมีเด็กแบบนี้ด้วยไม่ใช่ไม่มีนะคือผมเพราะฉะนั้นมันก็แต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนเป็นอย่างนั้นนะแล้วเคสเนี้ยคือคนผมไม่รู้ไงคือผมไม่ได้ไปนั่งสืบสวนจิตวิทยาของคนคนนี้ไงไม่แต่ว่าผมว่าหลักการเรื่องการเลี้ยงดูเด็กเนี่ยมันเลี้ยงโดยครอบครัวอย่างเดียวไม่พอเหมือนเด็กกินอาหาร2หมู่ไม่พอต้องกินครบ5หมู่แล้วเด็กเลี้ยงโดยครอบครัวไม่พอแต่เด็กต้องเลี้ยงโดยคนทั้งหมู่บ้านครับหรือคนทั้งชุมชนหรือคนทั้งสังคมนั่นแหละอันนี้หลักการเนี่ยผมคิดว่าเป็นหลักการที่มันทำให้เห็นว่าเวลาเกิดเพนพอยต์บางอย่างขึ้นในกับเด็กกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นเนี่ยมันจะได้ไม่ดูมิติเดียวครับคือทอดไปที่ครอบครัวหรือทอดไปที่เด็กอย่างเดียวผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์ที่คริติคปัญหาในสังคมในระบบนิเวศวิทยาในสังคมเนี่ยทั้งระบบกฎหมายแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีอะไรเงี้ยแต่ว่าในขั้นพื้นฐานเนี่ยมันก็ต้องดูที่ครอบครัวในการเป็นจุดเริ่มไงเป็นที่แรกที่ได้รับการบ่มเพาะใช่ไหมในเชิงทั้งค่านิยมแล้วก็อื่นๆแต่ในกรณีนี้ก็ไปไปได้อีกเหมือนกันสำหรับผมว่าเป็นเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะตัวเด็กและไม่ใช่แม้กระทั่งบิดามารดาคือเพราะฉะนั้นผมคล้ายๆผมปล่อยเปิดไว้ก่อนผมปล่อยเปิดไว้ก่อนเพราะว่าไอซีรีส์เกาหลีนั้นเนี่ยปรากฏว่าถ้าคุณไปดูตัวเลขการก่ออาชญากรรมในเกาหลีใต้เนี่ยไม่น้อยระหว่างเด็กกันเองนะที่ People เขาขุดมาเนี่ยที่ People ก็มีข้อสรุปอย่างนึงอะไรเงี้ยว่าทั้งสังคมต้องช่วยเหลือกันซึ่งทั้งสังคมมันก็ต้องช่วยเหลือกันแหละแต่ว่าในเกาหลีใต้ก็มีเด็กใช้คนรุนแรงกับเด็กด้วยกันเยอะนะฮะข่มขืนฆ่าอะไรเงี้ยซึ่งผมก็รู้จะไปโทษสังคมได้ตลอดหรือเปล่าล่ะหรือโทษพ่อแม่ตลอดมันบางทีก็ไม่แฟร์กับพ่อแม่ซึ่งเลี้ยงลูกดีนะพ่อแม่เลี้ยงลูกดีแล้วลูกชั่วนี่คืออย่าคิดว่าไม่มีนะครับมีเพียบบางคนอาจจะไม่ชั่วถึงขั้นฆ่าคนอื่นตายกลางอ้างแต่ระดับของความชั่วมันมีอยู่แล้วเขาไปเอาความชั่วนั้นมาจากไหนผมไม่รู้คืออย่างนี้นี่เราต้องเอาคือผมคิดว่าทุกวันนี้คนซึ่งออกทีวีพูดอ่ะเป็นคนดีหมดเลยจบสูงหมดเลยครับคุณไปสัมภาษณ์ฆาตกรที่นอนอยู่ในเรือนจำดิว่าคนชั่วมันคิดยังไงเพราะคือผมยังเชื่อว่าไม่คนมันเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความเลวร้ายจริงๆผมไม่ได้บอกว่าคนมันเยียวยาได้นะวาทกรรมว่าเด็กเป็นผ้าขาวก็ผมก็เห็นด้วยมันก็อาจจะมีปัญหาแต่ว่าเด็กเอาความดีงามมาได้อย่างไรและเด็กเอาความเลวร้ายมาได้อย่างไรมันเกิดขึ้นมาจาก DNA เลยเหรอหรือการเลี้ยงดูผสมผสานกันแล้วการเลี้ยงดูนั้นใครเลี้ยงแล้วเลี้ยงแบบดีงามหรือเลี้ยงแบบเลวร้ายใช่การเลี้ยงดูสำคัญแต่การเลี้ยงดูผมเชื่อว่ามันประมาณแต่มันถามว่าสมมติว่าเลี้ยงดูมาอย่างดีงามไม่มีข้อตกบกพร่องเลยทั้งครอบครัวทั้งหมู่บ้านทั้งชุมชนแต่วันนึงดูโทรทัศน์เรื่องนึงแล้วเกิดคลิกขึ้นมาก็อยากจะเลวร้ายเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ได้ได้ผมอยากจะกราดยิงก๊อปปี้ที่ในอเมริกาทำกันผมอยากเอาปืนไปยิงแล้วก็โชว์ว่าเฮ้ยผมหลุดคดีได้ไม่บรรลุนิติภาวะทำไมผมจะคิดอย่างนี้ไม่ได้ถ้าผมเลวคือคุณต้องคิดลึกๆนิดนึงไงว่าคุณต้องเอาบวกความชั่วร้ายใส่เข้าไปคือบังเอิญนี่คือข้อแตกต่างระหว่าง liberal กับ conservative conservative จะเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเลวไว้ก่อน
liberal จะเชื่อในการที่ส่วนใหญ่นะ liberal progressive จะเชื่อในการที่มนุษย์เนี่ยมันได้รับการบ่มเพาะเลี้ยงดูให้เป็นในทางใดทางหนึ่งโดยสังคมและครอบครัวอันนี้คือแนวทางพิชวัตรไม่ใช่คุณชูวัตรหรอกคุณชูวัตรเขายังไม่ progressive ขนาดที่แบบเขาไม่ได้เชื่อภาคขาวผมไม่ฟังปลื้มเยอะผมก็เลยแต่ว่าเป็นคอนเซอร์เวทีฟแบบปลื้มไปละผมเชื่อในสันดานดิบของมนุษย์ซึ่งเลวร้ายพอที่จะอยากฆ่าผู้อื่นเพื่อ enjoyment แต่มันไม่ใช่ทุกคนเป็นอย่างนั้นครับแต่มันมีคนแต่ยังไงก็ตามไม่ว่าจะยังไงเนี่ยปล่อยให้ชีวิตมันได้เจอสองด้านเจอแบบปลื้มเจอแบบผมแล้วก็พัฒนามันไปมันต้องดูไวท์ทีวีอย่าปิดกั้นการรับรู้นะฮะแต่เราทุกคนจะมาเผชิญเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆไม่ได้ไงคือเหตุการณ์ก็มันมีอีกมุมนึงซึ่งบอกว่าถ้าสังคมมันแย่จริงๆเหตุการณ์อย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นบ่อยไงครับมันเกิดขึ้นบ่อยหรือเปล่าล่ะมันอาจจะสังคมมันอาจจะไม่ได้แย่ที่เราคิดก็ได้อาจจะเป็นคือเด็กคนนี้แย่ก็ได้ไงครับแต่ไม่มีใครกล้าพูดไงคุณเพิ่งพูดล่ะเข้าใจผมป่ะครับครับนะฮะช่วงหน้านิรโทษกรรมรออยู่ครับ